ผมว่าเราต้อง1แก๊งว่ะพี่บังถ้าเราคิดไม่ออกเดี๋ยวผมว่าเราไปถามสภาดีกว่าว่าแก๊งเราเนี่ยเหมาะจะชนกับแก๊งไหนเออว่ะเดี๋ยวโทรหาน้าก่อนไม่รู้น้าอยู่เปล่าเรียกตีวันไหนพี่ว่าวันเสาร์เป็นไงวันเสาร์ได้ผมว่าเราเลือกแก๊งก่อนเนี่ยติดต่อส่วนกลางครับเมโลอยู่ไหมครับครับว่าไงครับสวัสดีครับเมโลครับคุณน้าอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับเมโลพอดีผมกับพี่บังมาปรึกษาเรื่องนิดหนึ่งว่างไหมได้ครับว่างไงพอดีตอนเนี้ยคือเซนเซเนี่ยเพิ่งขึ้นแก๊งมาใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยคือผมพี่บังหรือพี่ดำเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากจะวัดระดับแก๊งแต่ทีเนี้ยถ้าพูดตรงคือผมก็แทบจะไม่รู้เลยว่าแก๊งตัวเองเนี่ยมันอยู่ในเทียร์ไหนหรือว่าระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเลยมาปรึกษาเมโลกับน้าว่าถ้าเกิดอยากจะลองวัดระดับแก๊งเนี่ยควรจะเริ่มจากแก๊งไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าสภาก็น่าจะมีแนะที่แนะแนวทางหรือว่าเทียที่มันอยู่ในระดับใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับเมโลนึกออกไหมแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเซนเซเป็นแก๊งใหม่ก็จริงแต่อย่างที่บอกว่าในเรื่องของระดับมันวัดค่อนข้างยากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แก๊งใหม่ที่มาเนี่ยเขาจะเป็นแก๊งที่เริ่มจากศูนย์แต่ไม่ได้เริ่มจากศูนย์เอาจากแบบไม่เลือกอาวุธไม่ตูดนะคะนับจากอาวุธนะเพราะอาวุธที่ว่าแก๊งใหม่ๆอื่นๆที่ว่าเริ่มจากศูนย์อาวุธเริ่มจากอาวุธไม่เริ่มจากศูนย์ครับเริ่มจากสูบครับเซนเซเริ่มจากสูบครับแสดงว่าเมโลก็มีข้อมูลแก๊งผมเยอะเหมือนกันครับเนี่ยเมโลคิดว่ายังไงดีครับแบบว่าไอเซนเซเนี่ยมันควรจะอยู่ในบรรทัดไหนครับของชีสภาเนี่ยบรรทัดไหนเหรอคะเก้าอี้ไหมถามว่าถ้าสมมติว่าเชียร์ในระดับที่น่าจะพอเหมาะพอควรที่สุดในปัจจุบันสำหรับเซนเซเมโลมองว่าสำหรับเก้าอี้ได้แต่ว่าในเรื่องของความต่างอะค่ะเราจะต่างกันตรงอยู่ที่ว่าโอ้อาจจะเป็นโพซิชันของบ้านอ๋อพูดเลยครับเก้าอี้ตัดไปเลยครับไม่เอาตอนนี้เมโลครับเมโลก็เห็นนี่ครับผมไปเตะขาไทเดนหรือว่าคนที่เขามีเก้าอี้นั่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เห็นสภาพพวกผมแล้วนี่ครับแก๊งที่มันมีบ้านนะครับแม่ค่ะแบบไทเดนอาจจะแบบสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าในมุมเมโลนะอาจจะสูงเกินไปคือตอนนี้ผมอยากคือในมุมผมอะผมอยากให้ทั้งสมมุติว่าเซนเซกับอีกแก๊งนึงเป็นแก๊งอะไรก็ได้ครับคือทั้ง2แก๊งเนี่ยใช้โฮมเลดคู่กันหมายถึงว่าใช้โฮมเลดเล่นทั้งคู่อะครับภาพที่ผมอยากจะบอกอยากจะสื่ออะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้อย่างเงี้ยมันพอจะมีแก๊งที่แบบเมโลเล็งเห็นไหมครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดทั้งคู่เนี่ยใช้โฮมเลดทั้งคู่จะเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยครับแก๊งไม่มีบ้านเหรอคะโฮมเลดล่ะคนนึงอะโอ้ถ้าเป็นแก๊งไม่มีบ้านนี่แบบว่าข้อมูลไม่มีเลยนะคะเนี่ยปัจจุบันเพราะอย่างถ้าไม่มีบ้านตอนนี้จะมีเอ็กโซเพิ่งขึ้นมาจากมัลติเวิร์สซึ่งเราไม่แบบยังไม่ได้ทราบข้อมูลแน่ชัดอย่างไบโอนิกก็เริ่มมาจากศูนย์เช่นกันขอสัก3แก๊งแล้วกันครับขอสัก3รายชื่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมลองไปถามเขาก็ได้ครับที่ไม่รู้คิดว่ามันลองไปถามในส่วนของเอ็กโซกับไบโอนิกไหมคะว่าแบบว่าเขาพร้อมไหมแล้วก็อีกแก๊งนึงน่าจะเป็นแบบถ้าแก๊งมีบ้านหน่อยน่าจะต้องไปเป็นนอมไกอาอานาชิไกอาอานาชิมีบ้านทั้งคู่ใช่ไหมครับมีบ้านก็ได้ครับแต่ว่าไกอาอานาชิโอเคได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดจะเล่นจริงๆผมน่าจะใช้ขอใช้โฮมเลดอยู่แล้วครับใช่ลองดูค่ะถ้าเกิดสมมติว่าแก๊งมีบ้านเป็น2แก๊งนั้นแล้วก็แก๊งที่อย่างที่ทราบก็คือมันยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดก็คืออาจจะเป็นทางเอ็กโซกับไบโอนิกหรือลองโอเคครับเมโลเติมอาจจะเป็นเอเซปไหมคะโอเคครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวผมลองไปถามตอบถามเขาก็ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับได้ครับนี่3ชื่อกันแล้วพี่คิดมาในหัวเลยเอทีอาร์ดูไว้ซาเวียพี่รอนคือชื่ออะไรนะรอไปก่อน
รอ2ปีอ่ะเหมือนพี่จะขึ้นชกแล้วพี่พูดชื่อรถถังกตะวันฉายอะไรอย่างเงี้ยที่ผมคิดว่าจริงๆ4แก๊งเนี้ยน่าสนใจมันเลยนะ Exto Bio Bio Gaia Anarchy เนี่ยน่าสนใจมันเลยส่วนชื่อสุดท้าย ASAP ASAP เนี่ยน่าสนใจแต่ตอนนี้ก่อนเราค่อยๆไล่ไปก่อนแต่แก๊งเพื่อนผมมันก็น่าสนใจนะพี่แต่เพื่อนผมไม่อยู่แล้วไอ้แก๊งไอจี้มันชื่ออะไรนะอินเวดปะอินเวดนี่ก็น่าคุยอยู่นะออกเหรอไอจี้ออกเหรออ่าไม่พี่ไอเพื่อนผมมันชื่อบีดพี่อ๋มันพักละเราจะยื่นหรือเราจะคุยพี่คุยเขาก่อนดีกว่าเขาพร้อมมันหรือเปล่าถ้าเขาไม่พร้อมเรายื่นเลยโอเคพี่ถ้าพร้อมเราไม่เล่นถ้าพร้อมเรากลับเชียร์ก่อนเชียร์ก่อนครับผมนี่เลยคุยก่อนเลยโหลครับอินเวดอยู่ไหมครับอินเวดครับหัวแก๊งอยู่ไหมครับพอดีคนนี้ไปปนแก๊งผมอะผมไม่ได้ออกปนนะครับพี่ก็ใส่เกาะออกปนเอ้ยไม่ใช่ใส่เกาะตอนแรกใส่เกาะไงครับแล้วก็ถอดมีรูปไหมครับผมถ่ายไม่ทันนะครับแทงน้องผมแล้วอุ้มไปเลยพอจะจำสีผมไหมผมสีดำครับผมสีดำเนี่ยแต่งแบบตอนแรกเนี่ยใส่ฮู้ดอย่างนี้เลยครับแล้วก็มีเกาะผมสีดำครับผมถ่ายไม่ทันนะครับแต่อินเนี่ยฮู้ดก่อนนี้เลยก่อนนี้เลยก่อนนี้ไม่มีนะครับพี่ผมดำในแก๊งช่วงหลังเมื่อคืนนะครับป้นของอัพเกรดน้องผมไป3กล่องอ่ะน้องพิมพ์ข้อความมาบอกโคนะครับช่วยเช็คหน่อยได้ไหมครับพอดีได้ครับได้ๆเดี๋ยวเช็คให้ครับ ผมดำใช่ไหมครับแล้วก็ฮูดนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ๆเขาถอดเกาะก่อนที่เขาจะวิ่งมาแทงนะครับผมเห็นเขาไปแอบถอดเกาะพอดีผมยืนครับของอยู่อันนี้มันยังอินเวดไม่ให้ออกปนนะครับมิดฝากตามหน่อยนะตามใครนั่นแหละผมเลยอยากคุยกับคนตัดสินใจครับว่ากดอะไรยังไงคุยกันยังไงต้องรอแก๊งใหม่ด้วยน้องมันก็ยังตีอาวุธอยู่เลยครับพี่ต้องรอพิกไทม์เลยครับเพราะว่าคนที่ตัดสินใจได้เขาไม่อยู่อ่ะผมได้แค่คุยอ่ะเข้าประมาณกี่โมงครับพิกไทม์ประมาณ6โมงครับ6โมงน่าจะเข้างั้นเดี๋ยว6โมงผมมาใหม่ก็ได้ครับ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 ครับครับเดี๋ยวเอามือปืนติดต่อก็ได้ครับพี่เรียกนะครับเดี๋ยวติดต่อก็ได้ครับ4542ครับ4542ถามได้มั้ยครับพอจะแบบว่าเห็นรถเค้าด้วยมั้ยอ่ะครับหรือว่าเห็นแค่เค้ามองเลยครับคือทุกคนมันถือของกันเยอะครับใช่ๆมันถือของกันเยอะหรือว่าที่ไหนใช่ใช่ครับใช่ๆๆมันถือของกันเยอะครับมันก็เลยแบบต่างคนต่างเก็บของกันก่อนมันกลัวครับเดี๋ยวให้น้องมาก็ได้ครับให้น้องตัวเจ้าตัวมาตอนพิธามก็ได้ครับขึ้นนะดิ้งพี่เขาบอกว่ามีคนในแก๊งเราไปปนคนเขาน่าจะได้ยินแบบผมคุยกันหรือเปล่าครับว่าของมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันของมันเยอะครับของมันเยอะมากเยอะเยอะแบบเยอะช่วงกี่โมงนะคะพี่หลังเที่ยงคืนครับหลังเที่ยงคืนตอนที่ประเทศเปิดอะครับประมาณตีหนึ่งกว่าปะก็ตีหนึ่งก็หลังจากประเทศเปิดประมาณชั่วโมงอะพี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวน้องมันไม่อยู่ด้วยคอนโดน่ะเดี๋ยวให้คอนโดมันมาพร้อมนี่ก็ได้ครับมาเจอตอนพิธามกันได้จี้จี้ใช่ไหมจี้ใช่ไหมไอจี้ใช่ไหมตอนนี้จี้เป็นลีดเดอร์ใช่ไหมเออไม่จี้เป็นลีดเดอร์ครับแต่ว่าคนใหม่เป็นคนว่าไงต้องเป็นว่างไหมพี่ว่างไหมพี่ชายอีกคนนึงนะเออเดี๋ยวพี่โทรกลับแป๊บนึงเดี๋ยวรอจี้หรือคนนั้นมาก็ได้ครับได้ครับได้เพราะว่ายังไม่ชัวร์เหมือนกันครับยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าคือคนนั้นแอบบ้างหรือเปล่า984เบอร์ใครเอ่ย9845เบอร์ใครเบอร์อะไรครับเบอร์ผมมิดฟิลด์ครับตัวลุกครับ
ใช่ครับมิดฟิลตัวลุกตัวรับครับเนี่ยลุกครับลุกงั้นเดี๋ยวผมมาใหม่ก็ได้ครับขอบคุณครับพี่เมธได้ครับได้ครับขอบคุณครับครับไปเรื่อยจัดเราเออไอ้แล้วก็พี่ว่าไอ้พี่ว่าไอ้ก๊อตที่พูดว่าน้องที่โดนปล้นอ่ะพี่ว่าเดี๋ยวให้ดำมาเป็นน้องดีกว่าไอ้ดำไอ้ดำโดนปล้นพี่ดำไม่อยู่พี่ดำไปภาคมันไม่เข้าเออว่ะพี่เอาเฮียกวินมาดิพักตบจวาอยู่งั้นโดนกระทืบอีกว่าไปภาคกี่โมงวะไม่รู้เหมือนกันพี่ไอ้เหี้ยผมบอกจี้ไว้ก่อนเดี๋ยวไหวที่แม่งเป็นเรื่องเดี๋ยวไม่บอกสภาอีกอินเวดเราไปคุยกับแก๊งไหนต่อดิพี่อนาชีไหมอยู่ว่าไกอาก่อนไหมไกอาของอะไรนะพี่แลนฟ้าไกอาก็น่าสนใจพี่ผมว่าน่าหนุกคุยเขาเยอะอยู่นะไอ้แกเยอะเยอะเยอะพี่ถ้าจีไม่เข้าบันเทิงไหมเข้าจีมันเข้าทุกวันนี่ไงพี่คนหนึ่งโลครับครับว่าไงครับพี่ดีครับสวัสดีครับตอนนี้ไกอามีสล็อตกี่สล็อตแล้วครับแป๊บนึงครับอินเวดจี้พี่แก้งคนในแก๊งที่ไว้นะเรื่องปล้นแก๊งพี่จริงๆไม่ได้ปล้นตามสามเก้าครับพี่39มีอะไรหรือเปล่าครับพี่อ๋อพอดีคือผมแก๊งเพิ่งขึ้นนะครับอยากจะชวนแกอาเล่นกันหนุกๆสะดวกเล่นไหมครับขำๆไม่เล่นไม่กี่เยอะครับ100 M เดี๋ยวผมลองถามเดอะบอสแป๊บนึงนะครับครับอยู่ไหมครับเดอะบอสอยู่ไหมครับเดี๋ยวลองลองโทรก็ได้ครับถ้าเขาว่างบอกครับวาโลว่าไงไปเล่นเป็นว่าไงยังเมื่อที่แลนเพิ่งมาแลนมีรถประมูลไงใช่แป๊บนึงคุยโทรศัพท์แป๊บเล่นหนุกๆ100 M ก็เล่นก็25 M มันไม่หนุกอ่ะคนดูก็ต้องเล่น100 M ป่ะวะไอ้เหี้ย25 M มันไม่หนุกแล้วอ่ะมันต้องเล่น100 M ป่ะวะพี่ร้อยฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยมาแลนหน่อยดิโอเคแม่งไม่สะดุ้งเรียกเรียกมาแล้วครับเดี๋ยวกำลังมาแลนไอ้ขาขอบคุณมากครับพี่เทนบอก100 M แม่งนิ่งชิบหายแม่งไม่กลัวเลยอ่ะอันนี้ติดถ้าแบบว่าติดไปเขาถ้าได้สัก100 M ครับหรือว่าต้องรอขอมาคุยน่าจะต้องรอเนี่ยรอคนนั้นนะครับมาคุย okay เขากำลังมาครับพี่มันไม่สะดุ้งสักนิดไม่มีอาการเลยมันไม่ฮะ100 M เลยเหรอพี่ไม่มีพูดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่สะดุ้งไม่สะกิดมันเลยเหมือนมันพร้อมเลยอ่ะแบบมันน่าจะคิดในใจ100 M หรอมึงเดี๋ยวเจอกู
ไม่มีแบบว่าเฮ้ยพี่ขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยอืมเยอะไม่มีอาการอะไรเลยอ่ะสัก20 20มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนิ่งจัดหรือว่าเราเดินมาเค้าเห็นเราเป็นเหรียญแล้ววะพี่หรือไงเออหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยลงรถมาเดี๋ยวเราส่องกระจกก่อนนึงกูเป็นเหรียญวะเหี้ยไม่ใช่นี่ว่ะไม่ใช่นี่ก็เป็นคนอยู่นี่เราก็ยังเป็นคนนี่หว่าพี่ยังเหรียญเออไม่ใช่เหรียญนะเฮียเราเป็นคนเลยอะแต่หลังก็จะเป็นเป้าอะเออว่ะพี ฝนจะตกเลยแปลกๆไอ้โง เชี่ยแม่งนานว่ะนั่นดิพี่ขอยืนแม่งเลยป่ะเย็นแม่งปล่อยเรารออย่างนี้ได้ไงวะจริงถามไม่ได้ดีถึงไหนแล้วไม่ช้าจังได้ยินวะถึงตกลงแล้วครับพี่ครับผมแป๊บนึงนะครับพี่ได้ครับมาแล้วครับพี่มาแล้วเหมือนจะได้ยินครับว่าไงครับดีครับพอดีคือผมอยากลองครับพี่แบบรู้สึกว่าแบบอยากรู้ว่าแก๊งผมเนี่ยอยู่เทียร์ไหนอะอยากลองเล่นกับกายอาดูครับได้ครับได้ได้กายอาสะดวกเท่าไหร่ดีครับสะดวกร้อยเอ็มได้ครับพี่เฮ้ยเอ้าทำไมมันง่ายอย่างนั้นล่ะไม่ปรับตัวเลยเหรอไม่ลดเลยผมว่ามันถ้าเล่นกัน2แก๊งมันไม่ถึงเยอะแล้วผมว่ายังไงมันก็จบปัญหามันน่าไม่ถึงหรอกมั้งพี่กับเพอพี่กับใครวะ2แก๊งไอ้เหี้ยนี่น่ากลัวเนี่ยถ้าเราเล่นกับเขามันตรงนี้มันไม่มีใครตีกันเลยในเมืองอ่ะอ๋อเดี๋ยวมันจะมีคนตีด้วยเงี้ยเหรอใช่อ๋อเอ็มเลยเหรอมึงไม่แบบเฮ้ยพี่20มั้ยไอ้แก๊ง10 40มั้ยไอ้เหี้ยนี่น่ากลัวกับมึงเอาก็เดี๋ยวแบบถ้ามันไม่ไหวก็เดี๋ยวผมแบบขอจบหรือใครขอจบได้พี่ก็ลองเล่นพร้อมอุ้มกูแล้วบอกจบก็ฝึกอยู่ด้วยพี่ขับๆไว้เอ็มไอ้เหี้ยเหรอแค่ผมว่ายังไงผมไม่ถึงหรอกถ้าผมโดนแบบพี่สัก20 30เดี๋ยวผมก็ขอพี่คุยเถอะประมาณเนี้ยแก๊งผมโดนนะพี่เดี๋ยวทรงแก๊งกูน่าจะโดนมากกว่าเฮ้ยพี่เทียนเท่ากันแหละแก๊งผมก็แบบไม่ค่อยได้เล่นเยอะด้วยส่วนมากโดนกดอย่างเดียวในเวลาเทียนของมึงในเวลาสะดวกไหมวันเสาร์วันเสาร์เสาร์แป๊บนึงอ่ะใช่ใช่วันเสาร์วันเสาร์น่าจะไม่พี่ถ้าเอาก็เอาพรุ่งนี้เลยพี่พรุ่งนี้เลยเหรอใช่พี่พรุ่งนี้พี่ทำเลยเฮียคุยวันพรุ่งนี้เราว่างไหมวะว่างพี่เราว่างทุกวันครับเราสะดวกทุกวันอยู่แล้วพูดไม่น่าใช่อันนี้เดี๋ยวตอนนี้พี่บอกแล้วกันพิกไทม์เพราะว่าพี่ขอเช็คในแก๊งก่อนโอเคครับพี่พี่ขอเบอร์เราไปหน่อยได้ไหมครับเบอร์44149ครับพี่ก่อนพี่ชื่ออะไรนะชื่อเดครับพี่เบรกเหรอใช่ครับพี่ถามไม่ให้กูงานร้านอยู่เลยใช่ปะเนี่ยโอเคครับพี่โอเคเด็กเดี๋ยวพี่ทักหาครับขอบครับโอเคครับขอบมากครับพี่ขอบครับพี่ขอบครับ
เหี้ยแก๊งแม่งน่ากลัวไอ้สัตว์เออไปแบบเล่นเลยอ่ะแบบได้ไม่ได้ครับพี่ 100M เสียงมันแบบว่าไม่มีถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเราไปจบกันมันอุ้มเราแน่พี่มันอุ้มเราแน่ผมบอกเลยมันเอาเราแน่เฮ้ยไกอาน่าสนใจนะพี่อันนี้โอเคเออหนึ่งแก๊งน่าเล่นแซงมาแซงเป็นระดับหนึ่งอ่ะอันนี้น่าเล่นละขึ้นแท่นขึ้นแท่นแก๊งเอ้ยจบกันมั้ยแบ๊ะจบก่อนมั้ยเหี้ยแน่นอนว่ะไกอาต้องอย่างนี้ดิวะปอซิตี้ผมให้เวลาลงแคปแล้วอีกฟิวนึงไงจะเป็นแบบดูไว้แล้วตอนที่เราอยู่ดูไว้แล้วก็แบบเขาคงไม่เล่นอ่ะถูกไหมถูกแบบมันไม่มีภาพอ่ะปกติมันแบบไม่ค่อยนี่นะพี่แบบคนฟาร์มอยู่ไม่พร้อมครับพี่ฟาร์ไอแบบไม่มาพอเห็นเราแม่งขับรถจากเพจมาไวจัดพี่กอล์ฟพี่บ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกตบเชว่าบอกตบเชว่าบอกตบเชว่าพี่บางสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอ้ย NDI กวินมันกวนตีนมึงอ่ะมันพูดอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยมึงคุยมันดิเอามึงคุยมันดิไอ้เหี้ยกวินน่ะพูดอะไรเนี่ยมึงอะไรมึงไหนกวินพี่ไม่ได้ยินอ่ะพูดอะไรพี่เขา NDI สัตว์ไม่ใช่แก๊งเรามึงเห็นเสื้อมั้ยน่ะดีมึงทําตัวดีดิมึงอยู่เฉยๆมึงคุยกับเขาดิบอกตบเชว่าเออพี่ไม่รู้นะไม่รู้มันเป็นเหี้ยอะไรอยู่แล้วมึงไปกวนตีนเขาทำไมเองไอ้เหี้ยกวินมึงพูดดีๆดิว่าไงโง่เดี๋ยวก็เข้าแก๊งอีกสักดิอยู่ไหนมึงจี้มันดิมึงจี้มันดิไอ้กวินไหนกวินไหนมึงจี้มันดิมึงคุยกับมันดิอยู่แคปอยู่แคปอยู่แคปไม่พี่อยู่แคปว่าไงไอ้โง่อันนี้ได้พูดอะไรหรือเปล่าพี่จะไปไหนกันน่ะพี่อยู่จบแคปเนี่ยมาดิเอาต่อเขาดิถ้าจบแคปเสร็จพี่จะไปไหนกันไม่รู้ทำไมอ่ะเข้าแก๊งไหมสัตว์ไม่รู้ก็ไอ้กวินอยู่เนี่ยเนี่ยมันจบแคปอยู่เนี่ยเคลียร์เดี๋ยวไปพี่ไม่ได้อยู่กับมันเออมันมาคนละคันผักตกจะว่าเฮียเขาไม่กินผักทำไงอ่ะไอ้กวินนี่รู้ไหมมันพูดอย่างนี้มาครึ่งชั่วโมงแล้วพี่กูทั้งตีนไงไม่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยเมื่อกี้ได้พูดอะไรหรือเปล่าครับที่จบแคปผักตกจะว่าฮะตบเชว่าคืออะไรครับอันนี้คืออะไรกูก็ไม่ได้โดนตบเชว่าตบเชว่าตบคืออะไรเนี่ยพี่กูก็ไม่รู้แม่งเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งพูดอยู่คำเดียวเนี่ยเป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกูต้องตีนที่ไหนเขาเนี่ยมึงเดี๋ยวไอ้เหี้ยเขามาเลือกที่แก๊งเนี่ยมึงรับด้วยนะไอ้กวินเออกูไม่เกี่ยวด้วยเว้ยสวัสดีครับพี่ก่อนเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรอ่ะที่แคปมันก็พูดเหี้ยเนี่ยผักตบเชว่าเหี้ยอะไรของแม่งเนี่ยมันพูดอยู่คำเดียวเนี่ยตามชื่ออะไรสวัสดีครับฟังตบเชว่าชื่ออะไรนะขออีกฟังตบเชว่าก็ถามชื่อวินชื่อเอาชื่อฟังตบเชว่าพี่ก๊อฟน่ะคนในแก๊งถามอะไรก็ไม่ตอบเลยน่ะเออมันเป็นไงแหละเฮียมันช่วงนี้มันฟาร์มเยอะเว้ยมันฟาร์มหนักเว้ยมึงขอโทษเขาดิกวินเฮียจะได้แยกย้ายไปทำงานจนขนาดนี้เลยพักตบเชว่าพักตบเชว่าน่ะเน่พักตบเชว่าขนาดพี่พูดยังไม่ฟังไม่ได้เลยไม่ได้เลยพักตบเชว่าเฮ้ยพี่บังเรียกไม่ใช่มึงไอ้กวินมึงอะมานี่มึงไปโกงตีนเขาทำไมพักตบเชว่าเอ้าพักตบเชว่าโดนแน่กวินเอาไปทิ้งไหนก็ได้ทิ้งน้ำหมอเออไปทิ้งไหนก็ได้ส่วนสนุกได้ปะเออครับอันนี้เขาคุยกันอยู่แบบมึงเคลียร์กันเลยเอาเป็นว่ามันไม่เกี่ยวแก๊งเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวแก๊งอะน้องพี่ฟังหน่อยมันไม่เกี่ยวนะหาอุซากสรุปชื่ออะไรครับชื่ออะไรเราดูพยายามจะสื่อสารอะไรนะไม่ไหวฟังลมชวาฟังตมชวาไปแล้วพักตบชวาพี่ไงพี่เราต้องช่วยไหมเนี่ยไม่ต้องช่วยไปสู่หน้าน้ำสายกลแล้วพักตบชวา
ผมเห็นพี่อยู่แล้วพี่ไม่ทำอะไรผมเลยไปทำไปอยู่ในน้ำแล้วผักตบชวาได้อยู่ในที่ที่ควรไม่พูดคำนี้มาครึ่งชั่วโมงไม่ไปคุยกับช่างเลยนะพี่ก็มากดสตีนอ่ะไอ้เหี้ยงงเดี๋ยวมึงก็ไปโรงพยาบาลพี่ควินอ่ะมันน่าจะเอาไปสวนสนุกมันบอกว่าเอาไปสวนสนุกได้ไหมพี่อะไรที่เข้าอยู่ไกอาเอ็กโซเมื่อกี้เขาบอกว่าวันเสาร์ไม่สะดวกใช่ไหมลองหาแก๊งที่มันแบบสะดวกวันเสาร์ไว้ก่อนสักหนึ่งแก๊งแม่งพร้อมพรุ่งนี้เลยเออไปพอพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่พอเลยว่าพรุ่งนี้เลยพี่สัตว์พรุ่งนี้เลยพี่แม่งว่ะเย้ยใครหน้าแรดวะไอ้นุ๊กวะพี่ไอ้หล่อเลยนุ๊กเนี่ยแหละดีครับพี่แหมดีครับพี่เอ็กโทไบโอไกอานาชิดีครับพี่ไบโอไกอานาชิไบโอไกอานาชิให้คนได้ป่าววะดิแลดเรียบร้อยแม่งแจ้งไม่รู้ว่าเป็นพี่ห้ามกว่าเดิมอีกดีครับพี่ใครวะไอหล่อป่ะพี่เหมือนจะไอหล่อนะหัวสีเนี้ยตับป่าววะไม่หล่อไอ้นุกกับพี่เป็นตันไอ้เป๋อเเสียเสียเป๋อเสียเป๋อนิ่งจัดนิ่งเหมือนหลับจริงมึงรู้ไหมนะว่าเอ็กโซมีปืนกี่กระบอกคนดูแกไม่ต่อดิน้องผมว่าที่ผมดูๆนะอินเวดน่าสนใจไบโอผมไม่ชัวร์ว่าเขาขึ้นอาวุธกันครบยังส่วนอาณาชีเนี่ยผมว่าไบโออะยังผมว่าตัดไบโอไปก่อนไบโอน่าจะขึ้นอาวุธไม่ครบเอ็กโซเนี่ยผมว่าเอ็กโซเนี่ยตึงน่าเล่นด้วยตึงแน่ๆแต่เมื่อกี้พี่ตอนไหนดับโคตรเยอะผมไม่ได้ห่วงเลยนะผมห่วงปืนมันขาดเกินอ่ะพี่ปืนมันเยอะเกินอ่ะเกินกว่าเราเยอะอ่ะปืนมันแทบจะคูณ3ของเราเลยมั้งเอ็กโซอ่ะอานาชีเนี่ยน่าสนใจอานาชีอินเวดไกอาลูกี้อย่างเงี้ยพี่ผมว่า 3-4 แก๊งเนี่ยน่าสนใจผมว่าเอ็กโซปืนมันเยอะไปหน่อยพี่มันจะไม่ได้เล่นมากกว่าผมว่าน่าจะโดนกดก็ถามสภาได้ว่าแกไหนมีปืนอีกกระบอกเคียวบอกแต่เราถามไม่ได้ว่าเขาจะยอมบอกวะเราไปถามเขาดีกว่าพี่สภาไม่น่าบอกปะเขาจะยอมบอกไหมเราอยากว่าระดับแก๊งเราบอกจำนวนปืนเราก่อนก็ได้พี่เพราะสุดท้ายตีกันก็น่าจะรู้อยู่ดีปะเออเขาอาจจะหมกก็ได้นะฮัลโหลครับครับพี่มารบกวนเวลาสักครู่ได้ไหมครับแลนนี้มีแก๊งอะไรยืนบ้างครับทราบไหมมีตรงนู้นเป็นลูกี้ครับพี่ครับผมตรงนี้เป็นนายวันวันครับลูกี้นายวันอินเวดก็อินเวดแล้วก็อีกแก๊งนึงน่าจะเป็น MS ครับแล้วก็สีชมพูทวายไลท์มั้งพี่
ตรงนั้น EC โอเคครับผมครับตรงกลางไบโอพี่โอเคครับผมครับผมครับผมโตครับใช่คนในแก๊งลูกกี้หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับพี่อ๋อไม่ใช่เหรอครับโอเคครับครับฮัลโหลครับลูกกี้มีใครอยู่ไหมครับใช่ลูกกี้หรือเปล่าโอ้ยโทษครับไม่ใช่ครับพี่ก๊อฟไม่ใช่ครับพี่ไอ้นุ่นมันนัวหญิงอยู่หลังพี่บังไอ้นุ่นมันนัวหนุ่มอยู่หลังพี่ไม่ใช่พี่เรียกว่ามอบความรักก่อนเฮ้ยนุ่นแก๊งพี่ควรไปตีแก๊งไหนดีวะอะไรนะพี่แก๊งพี่เนี่ยควรไปตีแก๊งไหนดีวะน้องโหหนูไม่รู้ว่าพี่เราจะไปตีแก๊งไหนเราต้องทำเราต้องแบบว่าไอ้นี่ก่อนไหมพี่เราค่อยๆก่อนไหมพี่อย่างนั้นเดี๋ยวพี่ค่อยๆอยู่น้องเราค่อยๆอยู่ดีกว่าพี่ให้เขามาหาเรื่องเราเองดีกว่าเราแบบเฮ้ยเราแก๊งใหม่เราต้องวัดระดับแก๊งตัวเองก่อนดูไว้อีกสักรอบไหมพี่งั้นไม่น่าได้อะไรจากตรงนี้ไปละเจอกันเย้ยส่งกูไปกระโดดกระทืบอีกแล้วโบจัดอันนี้วาโลกันพี่จ๋าก็เหี้ยอะไรโป้ยชวนกูเล่นวาโลสัตว์อนาชีมันกี่คนวะสล็อตมีกี่คนวะตรงนั้นผมเปิดชีสภาก่อนอานาชี40ว่ะนาชีก็เต็มหรอเชี่ยนาชีก็เต็มหรอวะ ATC อ่ะอยากกระทืบหมออิ้วอ้าวเหี้ยสภาเก่ายังวะสังรีพี่มันน่าจะคุยทุกแกงกันครบสวัสดีครับพี่ก๊อตพี่บังสวัสดีครับพี่ก๊อตพี่บังสวัสดีครับก๊อตครับถ้าวันนี้ไปเก็บสารแล้วตำรวจลงตีเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่เออโอเคครับอานาชีทีซีATC มันเดี๋ยวก่อนนะ ATC ตอนนี้คนครบเหรอโอ้ยไม่ครบตัดเลย ATC มี34 35เองคนดูจบแคปมาดิอานาชีเนี่ยมี40พี่ก่อครับแว็บแป๊บหนึ่งไหมพี่พาผมไปเบิกวัดคอยหน่อยได้ไหมไออันนี้ไงเดอร์เดอร์ไปไหนเดอร์มันบอกหลังดีอะมันต้องเสียตังค์เปล่าเสียตังค์เท่าไหร่เสียพี่ 200,000 เดี๋ยวเข้าไปจ่ายเดิมคุยกันเดิมไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปเบิกให้ก่อนพี่พาไปเบิกให้ก่อนถ้าไปจ่ายกับเดิมนะใช่ครับอานาชี40กายา39 BC ล่ะโห BC เหลือ20คนพฤษภา35ลูกกี้โอเคแต่อินเวดไม่ถึงนะอินเวดไม่น่าได้เล่นครับอินเวดมีแค่30ก่อนทำไมเราประมูลมาขับยากอย่างวะพี่อินเวดมี30
อดคุยก่อนพี่เออไม่มีประทงปะทะใช่ไหมพี่อาทิตย์นี้ปะทะปะทะไม่มีเลยยังไม่มีมีมึงไม่รู้หรอกเพราะกูก็ไม่รู้เหมือนกันแบบผมกลัวเบิร์กวัดคอยแล้วมันเสียเบิร์กวัดคอยมันไม่เสียดิเพราะว่าสุดท้ายมึงก็ต้องตีกุญแจแดงอยู่ดีเบิร์กกุญแจแดงให้น้องขอบัตรดิเดอร์หน่อยครับนี่ครับทวายไลท์38ทวายไลท์อ่ะนะเออเป่าอะไรครับเป่า384ครับโอซีเรียบร้อยครับคนดูมึงรู้ได้ไงวะมึงมีชีสภาเหรอวะผมเห็นพี่ดำมาพูดไงผมเห็นพี่ดำมาพูดไงพี่ผมเลยแบบว่าทำเป็นมีอะไรอย่างงี้กลัวโดนอุ้มหายไงกุญแจแดงมันอุ้มหายไหมไม่หายอ๋อไม่หายใช่ไหมกุญแจแดงมันหายที่ไหนแล้วไม่หายไม่ใช่หรอหายเฉพาะตอนออกแก๊งเดียวโอเคพี่เอ้ยทวายไลท์วันนั้นผมเจอนี่วันนั้นผมเจอนี่ใช่ป่ะวันทวายไลท์ผมเจอนี่วันนั้นน่ะทวายไลท์เขาเจอที่หน้าสภาเขาสมทบมายังไม่มีวุ้นเลยเกือบ20คนน่ะเอแซปตัดไปเลยครับเอแซปไว้ที่หลังจริงๆเอแซปเอ็กโซเนี่ยน่าจะไว้ที่หลังครับคิดว่านะไบโออาวุธเขายังไม่ครบครับคุณดูคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนเราเป็นแก๊งใหม่ที่อาวุธครบมือซึ่งอาวุธครบมือหมายความว่าทุกคนมีอาวุธหมดแต่บางแก๊งเขายังไม่บางคนยังมือเปล่าอยู่หรือว่ายังมีแค่ปากกระหล่ำเขียวอยู่ตอนนี้คือเราไม่มีปากกระหล่ำเขียวแล้วด้วยคนดูมีไม้มีปากแดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะเป็นแก๊งเขาเรียกมันไม่ใช่แก๊งใหม่ขนาดนั้นอ่ะมันก็มีระดับแบบมันเทียร์ขึ้นมาแล้วเพราะอาวุธเราก็ครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ปืนเราน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออสวัสดีครับพี่ก๊อตพี่ครับหกวันอะไม่นะไม่ได้ทำอะไรเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยที่ผมดูจากภาษีนะอนาชีเรียงลูกี้เนี่ยลูกี้จะรันอ่ะดนตรีที่แปดอนาชีอันนี้น่าเล่น3แก๊งเนี่ยน่าเล่นมากเพราะเอ็กโซผมมองว่าอาวุธมันต่างกันเยอะเกินไปครับออแบ็คเหรอวันนั้นเนี่ยผมว่า3แก๊งนั้นเล่นเอาจริงเล่นได้ทุกแก๊งอ่ะถ้าเราไม่สนใจเรื่องปืนอ่ะแต่ผมกลัวมันจะโดนยิงจนแบบไม่ได้ทำอะไรเลยไงเพราะถ้าเกิดว่าโดนปืนเยอะๆมันไม่มีภาพอ่ะถ้าแบบเจอปืน20กระบอกบวกเงี้ย30กระบอกเงี้ยมันไม่ไหวเว้ยคนดูเหี้ยบางแก๊งมันอยู่มานานแล้วนะเว้ยมันมีปืนกันบึ้มๆอย่างเงี้ยผักตบชวาใครว่าผักตบชวาเหี้ยอะไรวะผักตบชวาไม่คือจุดประสงค์ผมเนี่ยผมอยากเล่นกับแก๊งที่มันพอกันแล้วถ้ามันเกิดถ้ามันได้โอกาสอุ้มแล้วมันติดคุกเนี่ยผมต้องการพอยต์ตรงนั้นมันแหกคุกเป็นไหมตัดสินใจยังไงเวลาออกคุกมาเพื่อโดนอุ้มทำยังไงคือผมอยากได้เหตุการณ์ที่ไม่ใช่ว่าเราไปเล่นเราไปตะบี้ตะบันเล่นแล้วเราไปเป็นศพอย่างเดียวโดนห่ออย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้วัดระดับเราแก๊งเราด้วยไงทำไมหมดไฟอ่ะมันฟาร์มกันขาวไงอยากขายยาไอเลี่ยนนะมีแคปใช่พี่ก๊อตมียาไหมมีแคปร้อยกว่าเม็ดมั้งอะไรนะเพื่อนเขาไปส่งเมืองบนจะไม่ขายอ่ะเป็นประชาชนไงว่าไงพี่แล้วส่งพี่เมืองบนได้ปะทำไมอ่ะก็หาแก๊งเข้าดิโอ้โหพาวเหรอพี่มาขอตังค์หน่อยเออตอนแรกแต่จริงๆอะผมอยากเล่นกับไบโอนะแก๊งเจบอยอะอยากเข้าไปแล้วใส่เลยอะอันนี้คืออยากเล่นจริงแต่ว่าแก๊งเจบอยอาวุธยังไม่ครบถ้าให้เดาอะโทรถามไปเลยนะปากแดงกับไม้แดงมีเวลาเล่นเหรอมีนิดนึงอยากตีกับลูกี้อ่ะมีนิดนึงทำไมถึงอยากตีลูกี้อ่ะมันด่าผมปากตอแหล
มาด่ามึงตอนไหนด่าที่ไหนอันนี้มันแน่งหลายรอบแล้วหลายเถื่อแล้วเอ็งด่าผมประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะทำคดีในสน.เขาเป็นดีหรือเปล่าก็ต้องรับหรือเปล่าเป็นหน่วยงานตอนนั้นอ่ะไม่ใช่ไงผมไม่ได้ส่วนเนี้ยทำใจไงตอนนั้นเป็นหน่วยงานก็ต้องรับไงใช่หัวละใช่ไงด่าว่าอะไรนะปากตอนแหลมันบอกมันรู้แบบมันบอกว่าเออแล้วมึงรู้จักกูป่าวผมบอกไม่นะไม่รู้จักมันก็เมมเลยทีนี้อันนี้สมัยอ่ะใช่ครับใช่ลูกค้าเบอร์อะไรครับ6352ครับจะไปตีเขาหรือจะให้เขาตีฮะขอแค่ได้ตีอ่ะได้ลั่นวงไฟอ่ะแม่งเนาะ